สถานีรถไฟพัทลุงโอ้โหอยู่ในอำเภอเมืองเลยกราฟฟิตี้เท่ๆแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ข้างหน้าสถานีรถไฟพัทลุงเลยนะคะมีทั้งมโนรานักท่องเที่ยวแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมะนาวไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวมาดูกราฟฟิตี้ด้านนี้นะคะกราฟฟิตี้นี่เก๋ๆมากเลยแถวสถานีรถไฟพัทลุงนะคะไม่เหมือนหนังตะลุงใช่ไหมตัวนี้น่ารักอะเป็นมุมถ่ายภาพเล่นได้ชิลๆเลยนะคะเนี่ยมะนาวก็จะเดินทางกับกรุงเทพเวลา 18.55 นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟพัทลุงแล้วนะคะยังมีเวลาอยู่ก็เดินเล่นชมเมืองไปเลยนะคะตรงนี้ก็อยู่ในเมืองเลยมีของกินมีโรงแรมน่าดีจังแล้วก็จะไปดูกราฟฟิตี้นะคะตรงนั่งสีสันเมืองนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนะคะกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆที่บ้านฉันสตรีทอาร์ตพัทลุงโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนใต้ปี2564ศิลปะให้อะไรมากกว่าที่คิดใช่สวยมากมโนลาสีสันสดใสนะคะดีจังมีแบบนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแบบเราก็จะได้ถ่ายภาพเช็คอินนะคะรูปภาพสวยๆแบบนี้กลับไปกรุงเทพไปอวดเพื่อนๆนะคะลืมเช็คอินให้มะนาวด้วยเนี่ย1 2 3 4 5 6จุดนี้นะคะโอกาสหน้ามาเนี่ยต้องมาเก็บให้หมดเลยให้รีบมาดีกว่าอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่จะไปตามหาจุดเช็คอินน่ารักมากเลยค่ะเพราะเมืองพัทลุงสถานีรถไฟก็โอ้โหนี่เลยนะคะอยู่ในเมืองเลยตอนนี้รถไฟก็มาแล้วนะคะและหลังสถานีรถไฟนั่นคือเขาสวยมากอ่ะนู่นน่ะเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปถามคนในพื้นที่ตรงนั้นเขาอะไรคะเขาอกทะลุเราเดินขึ้นไปพิชิตเขาได้ไหมได้ลูกมีกั้นมีบันไดขึ้นจมเที่ยวเรียบร้อยเดินนานแค่ไหนฮะโอ้จะได้แล้วกว่าจะถึงนู่นแต่ว่ามันมีที่พักอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงอ๋อมีที่พักอยู่แถบนั้นด้วยใช่ไหมคะมันที่พักเวลาเราเดินขึ้นต่อลูกมันจะมีมีที่พักเหนื่อยจะมีพักเหนื่อยก็จะทำเป็นช่วงเหรอไว้มีโอกาสหนูต้องกลับมาพิชิตเขาอกทะลุที่จังหวัดพัทลุงนี่สัญลักษณ์ของพัทลุงถ้าไม่มาที่นี่มาไม่ถึงมาไม่ถึงเนี่ยอัญญาลักษณ์พัทลุงก็เขาอกทะลุลูกเขาอกทะลุนะคะเขาเปิดให้ขึ้นไปพิชิตเดินเขาได้ตลอดเลยไหมคะขึ้นไปถึงสุดยอดเลยพลาดได้ไงเนี่ยต้องไปเราก็มาลงรถไฟที่นี่ดีกว่าแล้วก็นั่งรถไปไกลไหมคะจากที่นี่ไปยี่สิบบาทลูกยี่สิบบาทอู้เดี๋ยวมาเลยครั้งหน้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปละเรื่องเขานะคะเดี๋ยวเช็คอินก่อนตรงนี้ก็น่ารักน่าเที่ยวมากอ่ะมีโอกาสมะนาวก็มีโอกาสต้องกลับมานะคะกลับมาอยู่ที่นี่เลยเมืองในเมืองนี้ได้เลยนะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เราเนี่ยยังไม่ได้ไปเที่ยวกันอีกเยอะเลยอากาศก็มีร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มากไปเราไปเตรียมรอรถไฟมา